สวัสดียามเช้าที่สดใสค่ะตามมาดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะมะนาวกับมะวอยจะไปเก็บดอกส่วนเรามันมีต้นไม้เยอะตอนนี้มันยังไม่ทันแม่แล้วแม่รอด้วยเวลาแม่เก็บดอกอัญชันก็จะแต่งตัวมิดชิดนะคะทั้งหมวกชุดรองเท้าเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆที่อาจพบได้ในสวนค่ะอัญชันในสวนมะนาวเป็นอัญชันอินทรีย์ค่ะไม่ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจำหน่ายเป็นอัญชันแห้งส่วนใหญ่ก็จะนำไปชงเป็นชามีสรรพคุณทางยาและสารต้านอนุมูลอิสระใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเพื่อให้ดอกอัญชันไม่สัมผัสกับสารเคมีแม้แต่ยากันยุงแม่ก็ไม่ทาค่ะเลยต้องใส่ชุดที่มิดชิดแบบนี้หมวกคลุมตาข่ายป้องกันยุงได้ดีเยี่ยมแนะนำให้ใช้เลยค่ะน้องมะนาวช่วยเก็บดอกบ้างวิ่งเล่นใกล้ๆแค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะอยากให้เขาได้ออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติเสร็จจากงานนี้ก็ว่าจะไปชงน้ำมะนาวอัญชันดื่มให้สดชื่นกันไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ